กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับเป็นประจำนะครับทุกครั้งหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเนี่ยผมจะต้องมาอัปเดตนะครับผลสลากกินแบ่งในงวดนั้นแล้วก็นำตัวเลขในงวดต่อไปนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับก็วันนี้ผมมาอัดรายการในวันที่16 ตุลา 2562นะครับก็ตรงกับลอตเตอรี่คือหวยที่ออกเมื่อวันที่16นี่แหละครับเลขท้าย3ตัวข้างบนออก564นะครับเลขท้าย2ตัวออก15นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะหลุดนะครับก็คือไม่เข้าโผของผมเลยนะครับผมให้2552นะครับออก152ในวันที่ผมไปเทศกาลกินเจผมจับเลขออกมา3ตัวคือ152ก็ตัดเลข52ท้ายออกมานะครับไม่ได้เน้น1นะครับส่วนข้างบนเนี่ยผมให้เน้นเลข8นะครับเพราะว่าเห็นว่าเลข8มีพลังนะครับแต่ว่ามา5 6 4ส่วนข้างล่างออก15เนี่ยเลข5เนี่ยก็มาเป็นครั้งที่12เลข8มา8ครั้งผมคิดว่างวดหน้าและงวดต่อไปเนี่ยเลข8คงจะต้องมาอีกแน่นอนนะครับเพื่อให้ครบ10ครั้งตามที่ผมอยากให้มานะครับคือบอกว่าคิดว่าน่าจะมามากกว่า10ครั้งนะครับก็ดูจากตัวเลขแล้วก็เฉียดนะครับให้2552ออก15ข้างบนก็เลข6กับเลข5นะครับไปอยู่เลข5ไปอยู่หลักร้อยนะครับแล้วก็เลขหนักหน่วยไปเลข4นะครับเลข4ไม่ได้อยู่ในโผนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับตอนนี้ก่อนที่จะมาคุยในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็มีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับที่ผมยันคำนวณมาแล้วเนี่ยจะได้อ้างอิงให้ท่านชมได้ฟังได้นะครับก็วันที่31ตุลาเนี่ยผมจะไหว้นะครับจัดบวงสรวงนะครับบูชานะครับดาวพฤหัสบดีท่านได้ย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะครับย้ายวันที่30นะครับแต่ว่าเราเริ่มจัดงานเนี่ยเป็นวันที่31นะครับคือถัดมาอีกวันไม่เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงการย้ายหมาดๆแล้วเป็นเลิกที่ดีตรงกับวันพฤหัสบดีด้วยนะครับก็พิธีจะเริ่มตั้งแต่9 โมง 9 นาทีนะครับแล้วก็พอไหว้แล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะทำพิธีต่อเลยเป็นพิธีพิชตานะครับที่จะพิชตาท่านที่อาจจะเนี่ยนะครับเลขคาดเคลื่อนดวงไม่ดีไม่มีโชคมีลาภหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินหรือมีปัญหาอะไรที่หนักๆเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีทางออกแล้วคุณคิดว่ามันแย่สุดๆแล้วมันจะลองดูมันก็ไม่มีความเสียหายอะไรก็ไปให้เราทำพิธีให้นะครับทำพิธีให้ฟรีนะครับช่วงบ่ายก็จะมีนะครับการดูดวงด้วยคุณอาจจะอยากจะถามว่าเดือนหน้าเป็นยังไงปีหน้าจะดีไหมดูดวงให้ฟรีนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงเย็นเลยนะครับก็สถานที่จัดงานคือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับผมขึ้นหมายเลขเบอร์โทรไว้ถ้าไปไม่ถูกนะครับอยู่เยื้องๆฝั่งตรงข้ามกับแมคโครบางบอนเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับศาลเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับยังไงถ้าท่าน อยากไปร่วมงานก็เรียนเชิญนะครับมีเบอร์ขึ้นหน้าจอท่านโทรไปถามเส้นทางได้นะครับก็จัดงานฟรีนะครับก็จะมีค่าของไหว้เป็นการที่เราจะไหว้พระหัตถบดีเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าใช้ผลไม้สีส้มก็จะเป็นส้มนะครับส้มแมนดารินส้มเขาเรียกว่าส้มสีทองสีออกเหลืองๆทองออกเหลืองๆส้มเนี่ยก็จะมีราคาแพงนิดนึงไม่ใช่ก็ถ้าเป็นส้มเขียวหวานก็จะออกสีเขียวฉะนั้นก็จะมีของที่เราจัดให้แต่คิดเพียงชุดละ99 บาทเราจะได้ร่วมไหว้ร่วมกันนะครับถามผมว่าทำไมนะครับเลขคาดเคลื่อนแรงไม่ถูกเราก็โทษดวง
เราก็โทษนู่นโทษนี่ถึงทำไมเราถึงไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรที่ด้วยตัวเราเองนะครับบางคนไม่เชื่อเรื่องดวงก็เชื่อว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องเชื่อเรื่องการกระทำผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับก่อนที่ผมจะมาเรียนภาษาไทยผมทำธุรกิจมา30ปีแล้วก็เป็นหนี้เป็น20ล้านนะครับผมก็เชื่อมั่นตัวผมเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่แล้วแต่20กว่าปีเนี่ยมันก็มีประสบการณ์เยอะๆนะครับอย่างตอนเนี้ยผมยกตัวอย่างนิดนึงเวลาดูดวงเนี่ยผมจะมักจะให้เรื่องของตัวเลขไม่ได้ทำนายดวงในเรื่องของเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพราะว่ามีอาจารย์ท่านอื่นเขาทำนายอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะทำนายไม่ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมถามว่าปี40ตอนที่ผมทำธุรกิจเนี่ยหรือว่าในช่วงยุคต้มยำกุ้งในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีค่าเงินบาทมีปัญหาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยรัฐบาลต้องอัดฉีดหลายๆอย่างมันคือเขาเรียกว่าภาพสะท้อนให้เราเห็นตอนนี้เราเห็นอะไรครับการที่มีนโยบายที่รัฐบาลทีมชอบใช้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่าถ้าเศรษฐกิจดีคงไม่ต้องกระตุ้นนะครับตอนนี้ถามว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากประเทศไทยเดี่ยวๆไหมไม่ใช่เกิดจากหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกด้วยตอนนี้เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเพราะว่าก็ต้องจะต้องมีเรื่องราวของการที่จะต้องสินค้าการที่จะต้องมีการออกนโยบายหลายอย่างที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาฉะนั้นก็มีผลกระทบแน่นอนกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับข้อต่อมาก็คือในเรื่องของบ้านเราเองเนี่ยในเรื่องของการส่งออกเราส่งออกได้น้อยลงนะรายได้การส่งออกเราน้อยลงนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็น้อยลงสองอย่างเนี้ยนะครับเป็นเขาเรียกเป็นรายได้หลักของประเทศนะรายได้ตัวก็คือเรื่องของภาษีถ้าคนเราถ้าเกิดโดนเลิกจ้างงานมีคนตกงานเยอะหรือว่าเงินมันฝืดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยภาษีก็อาจจะต้องเก็บได้น้อยลงตามไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือต่อไปก็จะมีเรื่องของค่าเงินบาทอีกนะครับก็จะทำให้คนส่งออกหรือคนที่ทำธุรกิจมีปัญหามีอีกหลายเรื่องนะครับในเรื่องของ GDP ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในต่อครัวเรือนอะไรพวกนี้มันเป็นภาพสะท้อนทั้งนั้นครับก็ผมก็จะบอกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจก็มีคนทำนายว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะหนักหน่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นหลายๆอย่างบริษัทใหญ่ๆก็อาจจะต้องลดพนักงานลงหลายท่านก็อาจจะต้องตกงานหรืออาจจะมีปัญหาพวกนี้นะครับผมถามว่าเราพยายามแล้วเราทำเต็มที่แล้วแต่รอบตัวเรามันไม่ดีฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเราจะดีได้ยังไงครับในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีค้าขายไม่ดีนะครับหลายท่านที่ดูหมอหรืออยู่ในไลน์ผมเนี่ยก็มีปัญหาพวกนี้ทั้งนั้นนะครับผมเองก็เคยทำเป็นนักธุรกิจนักบริหารผมถึงรู้ดีว่าบางครั้งเศรษฐกิจหรือบางอย่างที่มากระทบเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ช่างนะครับเราอาจจะกำลังต้องการติดต่อการค้าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นแต่ถ้าระบบการเมืองนะครับอาจจะมีเรียกว่าความที่ความเคลื่อนไหวต่างๆหรือในเรื่องของกลุ่มชนหรือเรื่องในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับทุกอย่างก็มีผลพวงที่จะทำให้ประเทศจะเดินหน้าจะอยู่ชนะจะถอยหลังทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนผ่านต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของดวงดาวเนาะฉะนั้นเนี่ยผมบอกลูกศิษย์ผมในไลน์ว่าวันที่สำเร็จผมจัดไหว้พระหัตถบดีเนี่ยดาวพระหัตถบดีเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับดาวพระหัตถบดีเนี่ยก็นอกจากในเรื่องของเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ในเรื่องของด้านการเอกสารในเรื่องของการที่จะทำในเรื่องของเขาเรียกการเกี่ยวกับการต่างประเทศนะครับเรื่องสัญญิงสัญญาเรื่องของการทำอะไรในเรื่องของความสำเร็จในหลายๆอย่างในเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสเนี่ยถามว่าแล้วถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงแล้วไหว้ไปแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นมาทำไปแล้วมันจะดีขึ้นจริงหรือในเมื่อภาพสังคมทุกอย่างมันก็สะท้อนเห็นอยู่คนรวยอาจจะจนลงนะครับคนจนก็มีอยู่สองอย่างจะจนยิ่งขึ้นหรือว่าจะรวยขึ้นมันก็อยู่ที่มุมมองการเลือกการที่เราดูดวงเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตเป็นไกด์ไลน์บางอย่างถ้าเรามีแนวทางนะครับให้เราเลือกนะ
ครับบางทีอาจจะมีทางอ้อมครับมีทางที่เราเดินตรงไปทื่อๆหรือเรามีอาจจะมีเขาเรียกว่ามีแนวทางในการดำเนินเส้นทางต่างๆที่มันทำให้เราแบบแยบยลขึ้นหรือว่าหลีกเลี่ยงในสิ่งที่มันมีปัญหาหรืออาจจะเห็นจังหวะที่ดีเราก็อาจจะปล่อยคว้าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปิดใจไม่ปิดกั้นถ้าเรารับฟังเราก็อาจจะนำมาคิดพิจารณานะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูดวงดาวไปแนวทางเนี่ยดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับดาวพฤหัสเนี่ยให้กำลังกับราศีธนูราศีธนูเนี่ยนะครับตอนนี้มีดาวเสาร์อยู่ดาวเสาร์เนี่ยเล็งกับราศีธนูนี่เล็งกับราศีมิถุนซึ่งมีดาวพระราหู7-8เป็นคู่โชคใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อีกประมาณ 8-9 เดือนนะครับสำหรับท่านที่เชื่อมั่นในเรื่องดาวพฤหัสเชื่อมั่นในคู่7-8เนี่ยนะครับก็จะมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีประมาณ 8-9 เดือนข้างหน้านี้นะครับส่วนท่านที่จะรอเศรษฐกิจหรือจะรอเขาเรียกว่าให้ทุกอย่างมันดีเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลาการที่เศรษฐกิจจะดีการที่ส่งออกจะดีการที่ระบบสังคมระบบของงบประมาณระบบของหลายๆอย่างเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีมากกว่านี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ไตรมาสนะครับทุกอย่างถึงจะเห็นผลนะครับตอนนี้ก็ระหว่างที่ผมคุยเนี่ยก็รัฐบาลก็กำลังแถลงนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีต่อไปก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองก็ยังต้องเป็นในระบบแบบนี้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในเรื่องของการไหว้ดาวพฤหัสบดีตอนนี้จะมีงานไหว้ใหญ่ๆนะครับก็คือปลายปีเนี่ยผมก็สร้างเทพเสานะครับก็ธันวานะครับวันที่14ธันวาก็เป็นเลข7เนี่ยนะฮะที่อยู่ราศีธนูคู่อยู่ในราศีเดียวกันและเล็งกับพระราหูเดือนสิงหาประมาณเดือนสิงหา2563ผมก็จะจัดไหว้พระราหูดาว3ดวงเนี่ยเป็นดาวที่มีความสำคัญในช่วงเวลาภายใน1ปีนับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่ประมาณวันที่30พฤศจิกา30ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนพฤศจิกาเลยนะไปถึงเดือนสิงหาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะครับในหลายอย่างถ้าเรามีจังหวะที่ดีเราก็อาจจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีหลายๆอย่างเข้ามาเรียนเชิญนะครับถ้าท่านที่มีความเชื่อในเรื่องของดวงดาวก็วันที่30ผมจัดนะครับช่วยกันไปรับดาวพฤหัสบดีนะครับเพื่อที่ให้เกิดความดีๆความสำเร็จให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเรื่องที่1พรุ่งนี้วันที่17ผมจะเดินทางไปจังหวัดอุบลนะครับไปไถ่โค6ชีวิตนะครับก็มีน้องที่อยู่จังหวัดอุบลก็บอกบุญมาทาง Facebook ก็เรียกไลน์บุญกันแล้วก็ยอดยังขาดอีกเกือบแสนนะครับผมก็บอกบุญใน LINE หลายท่านที่อยู่ในเฟซใน LINE ของอาจารย์ชาญก็ร่วมบุญเข้ามาพรุ่งนี้ผมจะนำเงินไปมอบเพื่อถ่ายชีวิตโคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่7พฤศจิกาผมจะทอดกฐินที่วัดผาประตูทองจังหวัดอุบลเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้17เนี่ยผมก็จะไปเดินทางไปที่วัดด้วยนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายรูปให้ดูว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มสร้างนะครับพระประธานปางนาคปกแล้วก็องค์ปู่ย่าพญานาคนะครับเพื่อเสริมโชคให้กับท่านชมหลายท่านก็ทำบุญสร้างพระเข้ามาเป็นจำนวนมากผมก็นั่งเขียนแผ่นทองผูกดวงส่งให้กับท่านไปบูชาแล้วก็ในวันที่7ที่วันทอดกฐินเนี่ยนำไปเข้าพิธีนะครับอยู่แล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่ใต้ฐานองค์พระนะครับแล้วก็จะทำส่วนบกปูนออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ติดกับฐานองค์พระเพื่อที่เราคนไปกราบไหว้หรือสิ่งที่ไปทำบุญเนี่ยเราก็จะได้มีบุญมีบารมีร่วมกันไปนะครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะไหว้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็500บาทนะครับถ้าร่วมทำบุญ500บาทเนี่ยผมก็จะมีเงินขวัญถุงให้100บาทเป็นเงินมงคลแล้วก็จะมีน้ำหอมแถมให้นะครับส่วนท่านที่อยากจะทำบุญ 1,100 บาทเนี่ยผมก็จะมีหินนะครับเบญจทรัพย์นะครับเป็นหินสีดาวพฤหัสบดีเลยให้ท่านไปใส่เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีน้ำหอมแถมให้ด้วยนะครับก็ถ้าต้องการมีสร้อยเบญจทรัพย์ไปใส่เนี่ยนะครับเป็นสีพฤหัสบดีแล้วก็อีก2เม็ดเนี่ยจะเป็นสีประจำวันเกิดของตัวท่านเนี่ยก็ชุดละ 1,100 บาทผมก็จะนำตรงนี้แหละ
ไปร่วมจัดงานวันที่31นะครับแล้วก็ส่วนท่านที่งบไม่ถึง 1,000 บาททำบุญมา500บาทเนี่ยผมก็จะมีเงินมงคลมอบให้100แล้วก็จะมีน้ำหอมน้ำเมตตาแถมให้ไป1ขวดนะครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับก็ก่อนที่จะเข้าเลขวันที่1พฤศจิกายนก็อยากมีเรื่องเล่านิดนึงนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็การที่ผมมาจัดพิธีกรรมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าผมจะมีอิทธิฤทธิ์หรือจะมีความพิเศษอะไรไม่ใช่แต่มันเกิดจากความที่เราศรัทธานะครับเราจะทำอะไรทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธานะครับในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก่อนอ่านรายการเนี่ยท่านได้โทรมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังทำให้ผมรู้สึกก็นำมาฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันเกี่ยวกับความศรัทธาครับก็มีขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับท่านก็ดู YouTube อยู่คุณสัสิการนะครับก็เมื่อประมาณเกือบ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้โทรมาปกติเนี่ยท่านผู้ชมใช้ออนไลน์นะครับผมไม่ค่อยได้รับแต่ถ้าเกิดผมบางครั้งเนี่ยผมก็เห็นดังตรงหน้าเลยเนี่ยบางทีจังหวะรับผมก็รับแต่ว่าถ้าโทรมาบ่อยๆถ้าผมไม่รับเนี่ยแอดไลน์มาฝากข้อความไว้นะครับเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วก็ไลน์เข้ามาเยอะมากนะครับผมจะทยอยอ่านนะครับก็ผมจังหวะผมก็รับท่านก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยก็อายุเท่ากับผมเลย52ปีละนอนอยู่ในห้อง ICU เป็นโรคไข้เกี่ยวกับหัวใจเหมือนผมเหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยผมเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะครับก็จะบอลลูนประมาณต้นปีเนี่ยนะไม่ใช่บอลลูนกำลังจะไบพาสผ่านนะครับ3เส้นนะครับก็รอจังหวะเวลาคือประมาณต้นปีหน้านะครับก็โทรมาว่าอยู่ในห้อง ICU อยากให้ผมเช็คดวงให้นะครับผมก็ดูดวงแล้วนะครับก็จากดูดวงเนี่ยดาวสำคัญหลายดวงเนี่ยบ่งบอกในเรื่องโดยเฉพาะดาวเลข9ดาวพระเกศและเลข5เป็นมหาอุดชีวิตจะยืนนะก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะสิ้นอายุไขแต่ว่าอาการหนักมากก็บอกว่าผมจะช่วยได้ยังไงผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าดูดวงไปเนี่ยมันก็คงดูดวงเดียวมันก็คงแค่รู้แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงผมก็แนะนำไปว่าผมมีเทียนนะครับเป็นเทียนมหาเกศเนี่ยเขียนตามยันตามพิธีกรรมตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คือผมเขียนแล้วเนี่ยผมก็จะตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ผมได้ทำมาเนี่ยให้เพื่อให้ลูกท่านหายเนี่ยแต่ผมขอได้ไหมในระหว่างที่ลูกอยู่ห้อง ICU เนี่ยอย่าให้ท่านเนี่ยได้จุดเทียนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ท่านเคารพนะครับทุกวันนะครับท่านก็ไปเฝ้าลูกก็จริงเนี่ยแต่ก็หาคนสลับไปเฝ้าแล้วก็กลับมาที่ว่าจุดเทียนจนที่ทูบหมดเนี่ยนะครับเราก็ดับเทียนแล้วก็ท่านก็อ่านมาเฝ้าเนี่ยทำอย่างนี้นะครับแต่คุณต้องศรัทธานะครับแล้วคุณก็ต้องตั้งใจเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมันไม่มีทางออกแล้วเพราะว่าลูกเป็นตายเท่ากันนะครับก็บอกเข้าไปว่าส่วนหนึ่งผมก็จะตั้งจิตอุทิศส่วนบุญให้แต่ว่าในความรักความที่แม่มีต่อลูกเนี่ยเพราะว่านี่ผมเข้าใจดีเลยว่าคุณแม่เนี่ยรักเรายังไงนะครับก็ตัวผมเองเวลาพูดถึงคุณแม่ก็เสียใจเหมือนกันนะครับในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ดูแลท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยในความรักที่แม่มีกับเราเนี่ยมันเยอะจริงๆฉะนั้นเราใช้ตรงนี้ให้เป็นพลังนะครับก็ประมาณที่ที่แล้วก็โทรมาว่าลูกเริ่มรู้สึกตัวหมายถึงว่าเริ่มมีอาการตอบสนองนะครับผมก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับก็ภาวนาร่วมกันว่าขอให้ลูกดีขึ้นจริงเมื่อ2วันที่แล้วนะครับพอดีช่วงก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกเนี่ยน่าจะประมาณ2วันที่แล้วนะครับคุณสติการได้โทรเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ผมรับเพราะว่าผมเมมเบอร์ไว้แจ้งว่าตอนนี้ลูกกลับมาอยู่ที่บ้านได้แล้วคุณหมอให้กลับได้แล้วแต่ว่าอาจจะต้องนอนฝักฟื้นอีกก็เป็นอะไรที่ปาฏิหาริย์นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราช่วยไปเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับแล้วเราก็ทำเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของบุญกุศลนะครับฉะนั้นก็เราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นหรือความศรัทธาในสิ่งนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็อาจจะประสบความสำเร็จหรือจะเจอในสิ่งที่ดีๆหรือเปล่าเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับก็เลยอยากจะมาบอกให้ท่านชมทราบว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราไม่มีทางออกก็ไม่ใช่ว่าเราจะ
แก้ไขมันไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราจะทำให้มันจะเกิดขึ้นอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่มีแนวทางหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดสั้นอาจจะหาทางออกไม่ได้เนี่ยผมว่าเรายังมีแนวทางอื่นๆนะครับก็อยากให้กำลังใจแล้วก็ท่านที่ซึมเศร้าหรือท่านที่ท้อแท้เนี่ยผมว่าดาวเนี่ยมีอยู่ในตำแหน่งเสียแล้วทักวันเขาก็ต้องเคลื่อนย้ายไปสู่ตำแหน่งที่ดีชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงที่ดาวอยู่ในตำแหน่งที่แย่ในตำแหน่งที่ลบในตำแหน่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นในจุดเสียสำหรับช่วงพบต่างๆที่มันเกี่ยวชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะมองไปว่าชีวิตเรามันไม่มีทางออกหรือมันไม่ดีเลยหรือว่ามันไม่มีทางดีเลยมันคงไม่ใช่นะครับดาวยังมีความเปลี่ยนแปลงยังมีการโคจรสลับปรับเปลี่ยนนะครับวนไปนะครับปีหนึ่งก็หลายรอบนะครับดังนั้นถ้าเดินไปตำแหน่งที่ดีนะครับทุกอย่างนะครับมีสูงมีตกอะไรที่มันมีตกต่ำมันก็ต้องมีดีดตัวขึ้นมานะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านมีกำลังใจนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับขึ้น5ค่ำเดือน12นะครับก็ตำแหน่งดาวนะครับดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับดาวพระราหูยังอยู่ราศีเดิมคือราศีมิถุนนะครับดาว9ดาวเกตย้ายแล้วนะครับย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับราศีกันเนี่ยก็มีดาวอังคารนะครับดาวอาทิตย์ย้ายแล้วครับย้ายเข้าสู่ราศีตุลแล้วก็ในราศีตุลเนี่ยก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวศุกร์นะครับก็ย้ายเหมือนกันเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับแล้วก็ราศีธนูเนี่ยก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีเลข5ย้ายเข้ามาแล้วก็มีดาวก็เรียกว่าดาวจันทร์ย้ายเข้ามาด้วยนะครับ257ชุดนี้นะครับก็คงต้องตามกันต่อไปเพราะว่าอยู่ในราศีธนูนี่สวยงามมากเลยนะครับก็มีเลข5เป็นดาวเกษตรเลข2ดาวจันทร์เลข7นะครับดาวเสาร์เล็งกับเลข8ดาวพระราหูนะครับชุดนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับก็มาดูกันนะครับผมก็วางเลขไว้ให้อย่างนี้นะครับเลข2นะครับย้ายนะครับย้ายประมาณเที่ยงคืนนะครับของวันที่1พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่ราศีธนูนะครับผมให้เลข2มีพลังนะแล้วที่28ตุลาผมก็จะไหว้ของเงินพระจันทร์วันอมาวาสีและเลข2ตั้งนะครับต่อมาก็ดาวอีกดวงนะครับดาวศุกร์เลข6นะครับก็มีพลังนะครับเพราะดาวศุกร์ก็เพิ่งย้ายเหมือนกันนะครับดาวศุกร์นี่ย้ายวันที่31นะครับตี2นะครับก็เลข6อีกอันนึงนะครับที่ผมขอห้อยไว้คือเลข9เลข9เนี่ยผมถือว่ามีพลังมากเลยนะครับเพราะเลข9เนี่ยย้ายแล้วก็เข้าสู่ราศีกรกฎนะครับไปอยู่ในเรือนของดาวจันทร์นะครับราศีกรกฎเนี่ยมีเลข2อยู่นะครับก็ถือว่าเลข9นี่มีพลังนะครับโดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะในเลิกบนเนี่ยทริโทเลิกเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเลิกก็คือดาวพระเกศเลข9นะครับเลข6เลข9อยู่คู่กันนะครับดาวต่อมาก็คือดาวเสาเลข7อยู่ในราศีธนูเล็งกับดาวพระราหูเลข8นะครับก็มี2มี6มี7มี8มี9นะครับในวงกลมเนี่ยผมให้เลข5แน่นอนนะครับเลข5เริ่มมีพลังแล้วครับงวดวันที่16ตุลาคมนี้ออก15ข้างบนก็มีนะครับ5 6 4ฉะนั้นเลข5ยังมาแรงอยู่นะครับก็เลข5ก็ยังมาอีกแน่นอนผมมั่นใจนะเลข5ให้อยู่ในช่องตรงกลางส่วนมีดาวนึงนะครับซึ่งเป็นดาวที่เป็นตัวชี้นำหลายอย่างนะครับดาวมฤตยูเนี่ยในเรื่องของมีการเกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับมีพลังสูงผมไว้ในช่องวงกลมละกันนะครับดังนั้นเวลาจับก็ข้างบนนะครับทิศเหนือผมให้เอาเลข0ไปจับนะครับ02 06 09 07 08กลับนะครับ2002 0660 90 09 70 07 70นะครับ8008นะครับแล้วก็ในวงกลมเลข5เนี่ยผมให้ทิศใต้นะครับเพิ่งออกไปข้างล่างนะครับผมคิดว่ายังมาอีกทิศใต้นี่แหละนะครับ5225 5665 59 95 5775แล้วก็5885นะครับแล้วก็มีเลขชุดหนึ่งนะครับที่
ผมคิดว่าทิศเหนือนะครับทิศเหนือเนี่ยถ้าเกิดว่าเลขชุดเนี่ยผมว่ามีโอกาสมากๆเลยก็คือมีโอกาสจะกลับมานะครับก็คือชุด789นะครับทิศเหนือนะครับ7889นะครับผมฝากไว้ให้ตามเลขเก่าแล้วกัน7889นะครับก็ถ้าเลข0ไม่มาเนี่ยทิศเหนือก็ต้องเป็นเลข8นะครับเพราะว่าเลขเขาเรียกว่าเลขทิศเหนือทิศใต้เนี่ยตอนนี้นะครับผมให้2ตัวแล้วกันนะครับ0ทิศเหนือเป็น0กับ8นะครับทิศใต้ก็คือ5กับ7เดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะมาตัดออกแล้วกันส่วนในคลิปเนี่ยผมให้เอาเลข0ไว้ในวงกลมก่อนนะผมคิดว่าเลข0เนี่ยพลังตอนนี้สูงมากเลข0เนี่ยก็จริงๆก็เป็นเลขที่ผมมองว่าก็เป็นเลข8ได้นะเพราะว่า0 2วงกันก็เป็นเลข8ก็เลยเดี๋ยวขอตัดในโค้งสุดท้ายก็เอาเลข0ไปจับเป็นเลขฐานบนไปก่อนนะครับเพราะยังไงเลข8แซมอยู่แล้ว785808เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ68อะไรพวกนี้มีโอกาสมาหมด89นะครับอย่างนั้นเลข8เนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับโค้งสุดท้ายผมจะมาสรุปแล้วผมบอกตรงนี้เลยว่าผมคิดว่าเมื่อไปที่1พฤศจิกายนเนี่ยเลข8มาแน่นอนกับเลข5นะเพราะว่าเลข8น่าจะมาเป็นครั้งที่9นะครับก็มีเรื่องงานเกี่ยวกับการจัดงานในการไหว้นะครับไหว้ทั้งดาวพฤหัสแล้วก็จะทำพิธีใหญ่ไหว้องค์พระราหูแล้วก็องค์พระราหูองค์พระเสาก็อยู่คู่กันที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะนะครับยังไงแล้วก็เมื่อนี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภเนี่ยก็ท่านก็ถือว่าท่านมีบุญนะครับได้หมั่นทำบุญนะมีโชคมีลาภแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทำบุญแล้วก็ดูแลครอบครัวนะครับส่วนท่านที่พลาดหวังผิดหวังนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปในวันที่1พฤศจิกายนนะครับตัวเลขเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมด้วยใช้วิจารณญาณในการชมนะครับแล้วก็นำไปตัดสินใจนะครับว่าเลขก็เข้ามาหลายงวดนะครับก็อาจจะมีหลุดออกไปในงวดนี้งวดหน้าเนี่ยขอแก้ตัวนะครับผมมั่นใจว่าเลข5กับเลข8จะมานะครับโดยเฉพาะเลขเก่านะครับ25 28 58 78 89นะครับยังไงชุดพวกนี้ผมว่าเลข789ผมเพราะว่าในช่วงนี้ผมก็จะทำบุญหลายอย่างทอดกฐินเอ่ยสร้างพระประธานเอ่ยไถ่โคยแล้วก็จัดงานต้อนรับดาวพฤหัสเอ่ยเนี่ยผมคิดว่าชุดใหญ่น่าจะมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับราศีที่จะจับเงินล้านแล้วก็โค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับก็ท่านผู้ชมที่ติดตามเป็นแฟนคลับก็ยังไงก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมคิดว่าคราวหน้าเงินหน้านี้น่าจะเป็นวันของท่านผู้ชมแล้วเป็นวันของเราร่วมกันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง